สดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันนะคะกับออนพัทธิราแบบนี้นะคะก็ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับในเอ็นเตอร์เทนในไลฟ์ในค่ำคืนนี้กันแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเราจะไปกันที่ปมขัดแย้งค่ะของอดีตสามีภรรยานะคะอย่างหนุ่มสอนรามแล้วก็ต้องบอกว่ากุ้งพลอยหรือว่าถ้าเราคุ้นชินกันกับชื่อของเธอคือติ๊กกนิษฐรินทร์นะคะสาวไส้กันไปมานะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีทางจบลงง่ายๆซะแล้วล่ะค่ะดูท่าปมปัญหาชีวิตคู่ของหนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์จะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วค่ะหลังกุ้งพลอยออกมาไลฟ์แชร์อดีตสามียาวเป็นชั่วโมงปมการเลี้ยงลูกที่ทำให้พัฒนาการของลูกสาวน้องวีจิวัย2ขวบช้าท่านเลี้ยงไม่ได้ให้ส่งมาให้ตนเลี้ยงจากนั้นไม่ทันข้ามคืนหนุ่มสอนรามก็ฉะกลับทันทีว่าอดีตภรรยาปฏิเสธการเอาลูกไปเลี้ยงเองและตนก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการดูแลลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นหนุ่มสอนรามก็ดับเครื่องชนโพสต์ภาพแชทไลน์ที่อดีตภรรยาส่งข้อความไปขอยืมเงินบุคคลหนึ่งพร้อมแสดงหลักฐานว่าตนได้ใช้หนี้แทนติ๊กไป 5,000 บาทอีกด้วยค่ะงานนี้กุ้งพลอยก็ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมชี้แจงถึงเงินดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ได้ขอยืมเงินใครแต่รุ่นพี่คนหนึ่งให้เงินหลานไปซื้อขนมถ้าเป็นการยืมเงินกันจริงเจ้าของเงินก็ต้องมาทวงที่ตนแทนที่จะโทรไปหาอดีตสามีก่อนจะย้ำว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ตนเสียหายพร้อมบอกว่าคนในวงการบันเทิงที่เลิกรากับภรรยาหลายๆคู่ไม่เคยมีใครออกมาโจมตีอดีตภรรยาตัวเองเพื่อให้คนอื่นมารุมด่าแม่ของลูกแบบนี้อยากให้สอนรามนึกถึงลูกให้มากกว่านี้อีกทั้งยังโชว์ผลการตรวจเลือดว่าตนไม่มีสารเสพติดในร่างกายเพราะก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเธอติดยาเสพติดขณะที่กำลังไลฟ์สดแฉอดีตสามีหนุ่มสอนรามนั่นเองค่ะซึ่งกุ้งพลอยนะคะเธอก็โพสต์ไว้ค่อนข้างยาวค่ะบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกลับตัวกลับใจพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจบลงยังไงนะคะแต่ว่าก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายเลยแล้วกันค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยนะคะแล้วก็น้ำใจงามมากๆจริงๆกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะเธอคนนี้นะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือประชาชนนะคะได้บริจาคของที่จำเป็นมากๆในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของเธอกันค่ะยกให้เป็นนางเอกนอกจออีกคนค่ะสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ไม่เมินเฉยกับสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะความจำเป็นด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้เจ้าตัวก็ได้ไปมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน3เครื่องให้กับศูนย์การแพทย์มศว.องครักษ์ในฐานะที่เป็นนิสิตเก่าค่ะจริงๆทราบข่าวนี้เพราะว่าเคยมีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นคุณหมออยู่ที่นู่นเขาก็บอกว่าขาดเหลือก็เลยไปให้คุณพ่อเนี่ยจัดการดีลซื้อเครื่องช่วยหายใจไปเลยเป็นเครื่องแล้วก็นำไปมอบค่ะจะได้เหมือนแบบช่วยล่นระยะเวลาแล้วก็ต้องมาแล้วก็ต้องไปหาซื้อบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยมากแล้วก็มีไม่พอกับจำนวนผู้ป่วยด้วยทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลายๆอย่างอย่างเงี้ยอะไรที่แบบช่วยได้นิดหน่อยที่เราแบบพอจะช่วยเขาได้เราก็อยากช่วยค่ะมีคนไข้อยู่ที่นู่นประมาณน่าจะประมาณ 60-70 คนมั้งคะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็จะมีเฟิร์นเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้แล้วคนและรวมถึงครอบครัวเฟิร์นด้วยก็จะผ่านมันไปช่วยกันนะคะส่วนที่นางเอกคนดังคอยระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีเป็นเพราะมีบทเรียนจากครั้งก่อนพอเห็นท่าไม่ดีก็กักตัวเองอยู่แต่ในบ้านรวมทั้งเลื่อนงานบางงานออกไปทันทีค่ะพอท่าทีเริ่มใหม่แล้วก็คือ stay home เลยค่ะไปก่อนยิ่งกว่าคนอื่นที่ต้องกักตัวเองไว้เลยค่ะยังคุยเลยว่าถ้าเปิดไทม์ไลน์ก็คืออยู่บ้านล้วนยิ่งกว่ากักตัวอีกค่ะจริงๆแล้วกองละครตอนนี้มันมีการเลื่อนไปกี่เรื่องคะเฟิร์นที่แบบต้องเลื่อนทุกเรื่องเลยค่ะตอนนี้มันมี3เรื่องก็คือเลื่อนทั้งหมดแต่ว่าก็เข้าใจนะทุกคนลำบากกว่าเราก็เยอะคนที่แบบต้องจัดการกองละครหรือหลายๆคนหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยทางเราก็จัดได้หยุดเชื้อเพื่อชาติระดับสาวใบเฟิร์นก็ไม่พลาดหากิจกรรมทำฆ่าเวลาด้วยการสั่งกระถางต้นไม้มาเพ้นซะเลยค่ะไม่ใช่แค่สาวใบเฟิร์นคนเดียวนะคะยังมีคุณแม่คนสวยค่ะแม่เป้ยปานวาดนะคะที่ก็ขอไม่อยู่เฉยๆในช่วงนี้ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะคะในการช่วยเหลือสังคมในช่วงโควิด-19ในรูปแบบที่เธอสามารถทำได้ค่ะนั่นก็คือการทำอาหารนะคะไปมอบให้กับแพทย์แล้วก็พยาบาลค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องคุณแม่คนสวยเป้ยปานวาดก็เลยเล็งเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงส่งผลกระทบต่อปากท้องพี่น้องประชาชนจึงตัดสินใจใช้ทุนส่วนตัวและร่วมกับเพื่อนๆนอกวงการระดมอาหารไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพี่น้องตามเขตชุมชนต่างๆนั่นเองค่ะ
พราะก่อนหน้านี้คือเป้ยอ่ะเคยทำลักษณะนี้แต่ด้วยการแต่ด้วยการให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยส่งไปเองตามจุดต่างๆแล้วเป้ยก็ไม่ได้เห็นบางทีไม่ได้เห็นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าอาหารนั้นเป็นเช่นไรเป็นอย่างไรแล้วเป้ยรู้สึกว่าบางทีก็จำนวนไม่ได้แบบไม่ได้ตรงตามที่เราอยากจะให้ร่วมทำอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเป็นปัญหาและณตอนนี้สถานการณ์คือเราก็ไม่อยากให้คนแบบไปรวมตัวกันมากๆอะค่ะก็เลยมีการแบบตกลงแล้ววางแผนให้มันเป็นระบบมากขึ้นคิดว่าเราจะให้เป็นมื้อเย็นแทนเพราะว่าเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็จะแจ้งเรามาแล้วว่าส่วนใหญ่คนจะมาทำช่วงเช้ากันแล้วคนก็จะมาออรับเหมือนกับว่ารับทีเดียวกินทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบคนมารวมตัวกันเยอะนี่เปิ้ลก็เลยแบบคุยกับเจ้าหน้าที่นั่นเปิ้ลขอเป็นทำมื้อเย็นละกันเติมเต็มช่วยเหลือสังคมไม่พอหน้าที่คุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยก็ไม่เคยพร่องคุณแม่เป้ยเผยว่ายิ่งลูกชายคนโตน้องโปรดโตขึ้นก็ช่วยดูแลน้องปารินเป็นอย่างดีจนชาวเน็ตชื่นชมไม่น้อยเลยล่ะค่ะโปรดเขาจะแบบคือเขาจะเป็นสายละมุนบางจุดที่เขาจะเล่นกันแรงๆอะไรก็มีแต่สุดท้ายเขาก็จะมาดูน้องว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้วอันที่พี่เลี้ยงแอบถ่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนที่เขาพูดเสียงเบาๆแล้วเขาดูแผลที่แขนน้องเสร็จเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่เรารู้สึกหมดห่วงแล้วเบย์อยากจะพยายามกอดพี่โปรดแล้วก็คุยกันก่อนนอนเหมือนเพื่อนนะคะสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำกับผู้หญิงเราจะย้ำเลยว่าผู้หญิงซึ่งเขาก็จะซึมซับตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆลูกชายละมุนรักพี่รักน้องขนาดนี้คุณแม่เป้ยก็เผยว่าตัวเองก็หมดห่วงที่ลูกๆดูแลกันและกันได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลกระทบไปกับทุกคนนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าของธุรกิจหลายอย่างค่ะอย่างพ่อเปิ้ลนาคอนนะคะที่ก็ต้องยอมรับแล้วก็ยอมปาดเหงื่อในช่วงนี้เลยขานรับนโยบายของภาครัฐนะคะในการปิดร้านอาหารแต่ก็ไม่อยากลอยแพลูกน้องค่ะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของเขาในช่วงนี้กันดีกว่าค่ะปกติจะเห็นคุณพ่อลูกสี่เปิ้ลนาคอนอารมณ์ดีตลอดแต่ตอนนี้กลับมีอาการเครียดให้ได้เห็นหลังเพิ่งจะฟื้นตัวจากธุรกิจร้านอาหารที่เปิดในย่านรัชดาซอย4และพระราม3รวมถึงธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้เพียงไม่กี่เดือนก็ต้องมาเจอพิษโควิด-19 ระลอกใหม่ที่หนักและแรงกว่าเก่างานนี้ทำเอาคุณพ่อสายฮาถึงกับกุมขมับบอกทั้งหนักทั้งเหนื่อยเพราะต้องพยุงธุรกิจสุดที่รักรวมถึงลูกน้องในร้านนับร้อยชีวิตให้อยู่รอดไปด้วยกันค่ะตอนนี้อันดับแรกเลยก็คือไม่ขาดทุนก็บุญแล้วคิดทุกวันทำอะไรดีวะทำโปรโมชั่นอะไรดีวะจะไลฟ์สดยังไงจะขายของยังไงทุกอย่างเพื่อให้พนักงานอยู่ได้เครียดไหมไม่เครียดหรอกเพราะว่าคนที่เครียดคือเจ้าหนี้ของเราทำธุรกิจเลยนะไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ไม่มีเจ้าหนี้ไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ไม่มีลูกหนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราจะบริหารตรงนั้นมันยังไงเราจะคุยกับเจ้าหนี้ยังไงเอาแค่ง่ายๆฮะไอ้ร้านอาหารแต่ละที่ที่เราเช่าอยู่ก็เจ้าของที่ก็คือเจ้าหนี้เราแหละเฮ้ยจะบอกเขายังไงลดให้หน่อยได้ไหมครับอะไรนอกจากจะต้องดูแลกิจการต่างๆให้ไปรอดแล้วคุณพ่อเปิ้ลยังเผยถึงการดูแลตัวเองและครอบครัวว่าทุกวันนี้แทบจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านจะออกไปข้างนอกก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงของทุกคนในบ้านค่ะอย่างที่เขาว่ากันไว้เนาะคุณผู้ชมเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะขยับไปที่ลูกทุ่งสาวค่ะสุนารีราชสีมาคนนี้บ้างดีกว่าบอกเลยนะคะว่าธุรกิจขายของออนไลน์ตอนนี้ก็คือปังมากนอกจากนั้นเนี่ยต้องยกให้เป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ทอล์กสินค้าในช่วงนี้เลยละค่ะยกให้เป็นศิลปินตัวแม่ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจริงๆค่ะลูกทุ่งย่าโมสุนารีราชสีมาเพราะขนาดเจอพิษโควิด-19 หนักขนาดไหนแต่ก็ยังทุ่มเททำธุรกิจทั้งน้ำพริกและน้ำปลาร้าที่สำคัญก็ยังเดินสายขายสินค้าตามรายการเพื่อต่อยอดงานเป็นพรีเซนเตอร์ที่รุมเข้ามาถึง5ตัวเลยทีเดียวค่ะเลยคุณแม่ไม่ได้รับงานคอนเสิร์ตแล้วเดือนนึงจริงมีงานสองงานวันไหนที่ว่างจังหวะเขาติดต่อมาวันที่เราว่างจริงๆนั่นแหละเรารับได้เราไปได้อะไรเงี้ยนอกนั้นงานเต็มทุกวันไม่มีเวลาค่ะอยู่ในสตูดิโอใช่จ้ะจังหวะชีวิตเข้ามามันมีสินค้าบางอย่างที่มันเข้ากับวัยผู้หญิงแก่ๆคนนึงวัยสาวสักผู้หญิงที่แบบว่าในวัยนี้คนนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ประหลาดเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไง
อันนี้มันก็เลยมันก็กลายเป็นโชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องไอ้สังขารที่มันไม่สมบูรณ์ของเรามันกลายเป็นว่าไปตรงกับโปรดักต์ของลูกค้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเขาก็ให้เรารีวิวติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์บ้างอะไรบ้างแม้จะต้องออกจากบ้านเพื่อหาเงินแต่การป้องกันโควิด-19 ก็กาดไม่ตกเพราะที่บ้านมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลมีเพียงตัวเองที่อาสาออกไปซื้อของเข้าบ้านคนเดียวและพอกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำทันทีค่ะได้เวลามายิ้มยิ้มกันนอนกันแล้วนะคะกับช่วงรักโยมอมยิ้มค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงสาวสวยเลิศเชิดแซ่บนะคะก็ต้องนึกถึงสาวหมวยคริสหอวังใช่ไหมล่ะคะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปถามเธอกันจังเลยว่าเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งเอ้าตอนนี้เดี๋ยวให้ไปฟังวลีเด็ดจากปากเธอกันค่ะทวิตมางงแงว่าเมื่อก่อนนังงงมากที่ไมลี่ซึ่งรับบทโดยชิคริสหอวังอายุ30และยังไม่มีแฟนแต่เจ้าตัวดันโตมาเป็นไมลี่ซะงั้นพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของสาวคริสก็ถึงกับขำกากบอกว่าตอนเนี้ยอายุ40แล้วยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่เห็นจะวอรี่เลยจ้าฉันอะเป็นไมลี่วันนั้นวันนี้ฉันก็ยังเป็นไมลี่อยู่เลยยังไงอะมีก็มีตลอดล่ะค่ะแต่ว่าหมายความว่าแหมก็ชิคคริสหัวใจเป็นสีชมพูก็เลยแฮปปี้ส่วนนุ้งรักนุ้งหย่องก็คงต้องบ่นบ่านพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องแฟนกันต่อไปแล้วล่ะนี่ก็เป็นเหมยลี่ในวันนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอาช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรออยู่ค่ะคืนนี้หมดเวลาของออนกับนายเทนในไลฟ์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะแล้วก็ติดตามได้เราจะมีการพูดคุยกับน้องเจ้าขุนด้วยพรุ่งนี้11นาฬิกากับนายเทนค่ะส่วนคืนนี้ขอบคุณสภาของออนนะคะจาก siriza.bkk ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ